สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ยูพมิวเพื่อนชวนไปทานข้าวที่บ้านบอกว่าพ่อจะทำโอโคโนมิยากิเลี้ยงนะคะแต่ว่ายูพมิวไม่ได้ออกไปเพราะว่าไม่สบายเป็นหวัดนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปแล้วเราก็ไม่ได้เจอครอบครัวนี้นานมากเลยนะคะนานตั้งแต่คุณแม่เสียนะคะคุณแม่เขาเสียภรรยาพ่อเขาเสียก็ไม่ได้ไปเจอเขาอีกเลยนะคะไปเจอกันที่โรงพยาบาลซะส่วนใหญ่นะคะก็เนี่ยค่ะเขาทำโอโคโนมิยากิกับเบคอนนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นเนี่ยหลานชายลูกของพี่ชายเพื่อนโตขนาดนี้แล้วไม่เห็นตั้งนานเคยเห็นตอนเขาคลอดแบบเบาเลยค่ะคลอดออกมาใหม่ๆเราเคยไปอุ้มอยู่เนาะตอนนั้นแม่ยังไม่เสียไงเราก็เลยไปหาบ่อยๆได้ตอนนี้แม่เขาเสียไปแล้วเราก็ไม่กล้าไปเนาะบ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านผู้ชายเนาะพ่อเป็นผู้ชายก็มีลูกชาย2คนลูกสะใภ้แล้วก็ลูกสาวเนาะนั่นก็น่าจะเป็นหลานชายคนโตหรือคนกลางไม่แน่ใจนะเพราะว่าพมิวก็ไม่ได้เจอหลายทุกคนมาหลายปีแล้วเพราะว่าไม่ชอบออกไปไหนไม่ชอบออกข้างนอกเวลาเขาชวนไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไปนะคะนี่พ่อเขาก็กำลังพยายามนะคะทำโอโคโนมิยากิหน้าเบคอนอยู่นะคะทำไปแล้วเพื่อนก็เนี่ยค่ะถ่ายมาอวดนะว่าเอ้ยวันนี้ได้กินโอโคโนมิยากิของโปรดเธอนะส่งมายั่วยั่วนะคะส่งมายั่วน้ำลายพมิวนะคะก็เสียดายนะคะไม่เป็นไรเนาะพมิววันหลังเดี๋ยวทำทานเองก็ได้ก็เนี่ยค่ะเขาส่งคลิปมาให้ดูเราก็เลยแบบเอามาลงให้เพื่อนๆดูเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปเลยมัวแต่ไปดันช่องเกมอยู่นะคะฝากช่องเกมด้วยนะคะทุกคนน่าเห็นพ่อของลูกเขาเล่นกันนะคะพี่ชายคนโตนะคะเล่นกับลูกชายไม่แน่ใจลูกชายคนโตหรือเปล่านะคะลูกชายคนโตหรือคนกลางนี่แหละค่ะไม่แน่ใจเพราะเขามีลูก3คนเนาะแต่เห็นแล้วก็น่ารักดีอะดูอบอุ่นดีพ่อก็ยังดูเป็นหนุ่มอยู่เลยนะคะอ้าวพ่อครัวไปไหนแล้วล่ะคุณปู่ไปไหนแล้วคุณปู่นะคะคุณปู่คุณพ่อไปไหนแล้วพ่อของเพื่อนนะคะส่วนเพื่อนพมิวนั่งอยู่ฝั่งนี้น่าจะนั่งกัน2คนเนาะเพื่อนไปกันทั้ง2คนเลยนะคะขาดพมิวเหมือนเคยนะคะพมิวก็ไม่ค่อยได้ไปสังคมกับใครสักเท่าไหร่นะใครชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไปนะคะเขาถ่ายมาให้แค่นี้นะคะご覧いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ